วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Smart Finance ครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสารพัดรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจที่จะมาช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมกันครับเชื่อว่าปัญหาการลืมกุญแจนะครับการเปิดประตูไม่ออกเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ใครหลายคนต้องพบเจอแน่นอนครับปัญหาเหล่านี้นะครับก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องเรียกช่างทำกุญแจมาช่วยแก้ไขนะครับ Smart Finance วันนี้ครับมีแฟรนไชส์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันครับนั่นคือแฟรนไชส์ของร้านทำกุญแจ Big Key ครับ Big Key มีจุดเด่นตรงที่ว่าใช้เงินลงทุนไม่มากครับแค่ 80,000 บาทถึง 150,000 บาทเท่านั้นครับแถมยังคืนทุนได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วยมาดูกันครับว่า Big Key จะน่าสนใจอย่างไรและจะสามารถสร้างผลกำไรได้มากน้อยแค่ไหนจะติดตามได้ใน Smart Finance วันนี้ครับบิ๊กคีคือแฟรนไชส์น้องใหม่ของคมเดชอุดมยิ่งเจริญประกอบอาชีพเป็นช่างกุญแจมากว่า24ปีโดยก่อนหน้านี้ได้เคยทำธุรกิจคีเวิลด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจกุญแจคีเวิลด์เราเปิดมาตั้งแต่ประมาณปี2530นะครับแต่ว่าเราเริ่มรับสมัครแฟรนไชส์ประมาณปี2545ซึ่งปัจจุบันนี้ก็2555เนี่ยเรามีแฟรนไชส์อยู่ประมาณ40สาขานะครับปัจจุบันเราเป็นผู้นำด้านวงการกุญแจจะมีสาขาใหญ่ที่สุดแล้วก็มีช่างบริการ24ชั่วโมงมากที่สุดจุดเด่นของแฟรนไชส์คีเวิร์ดเราก็คือว่าจะเป็นช่างกุญแจที่มีพร้อมทุกอย่างในด้านฝีมือนะครับแล้วก็การประสานงานแล้วก็ด้านเครื่องมือต่างๆซึ่งจะมีความรู้ความชำนาญด้านพิเศษเราจะมีเครื่องมือและเครื่องเฉพาะของเราเองที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนที่ไหนเลยครับรูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์บิ๊กคีมี3ระดับแตกต่างกันที่เงินลงทุนเงินทุนเริ่มต้นที่ 80,000 บาททำเฉพาะกุญแจบ้านเงินลงทุน 120,000 บาทรับทำกุญแจบ้านและรถยนต์และเงินลงทุน 150,000 บาทรับทำกุญแจบ้านรถยนต์และตู้เซฟโดยผู้ลงทุนจะได้รับอุปกรณ์หลักคือเครื่องทำกุญแจที่นำเข้าจากไต้หวันสั่งทำสเปคโดยเฉพาะรวมทั้งมีการจัดอบรมวิธีการทำกุญแจ15วันอัตราค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชนิดกุญแจถ้าเป็นกุญแจบ้านราคาเริ่มต้นที่30บาทในขณะที่รถยนต์ราคาเริ่มต้นที่100บาทสูงสุดหลักหมื่นบาทในประเภทรถหรูส่วนตู้เซฟเริ่มที่350บาทธุรกิจกุญแจนี้สามารถคืนทุนได้ภายใน3เดือนโดยปกติช่างกุญแจจะมีรายได้หลักหมื่นบาทหากลงทุน 80,000 บาทจะสร้างรายได้เดือนละ 40,000 บาทส่วนเงินลงทุน 150,000 บาทจะมีรายได้กลับคืนเดือนละ 120,000 บาทเลยทีเดียวคือว่าธุรกิจเนี่ยมันมีความสดใสตรงที่ว่าถ้ายิ่งมีรถเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะมีคนลืมแจคนใช้กุญแจมากขึ้นถ้ารถขายดีบ้านขายดีมอเตอร์ไซค์ขายดีเนี่ยคือพวกนั้นคือกลุ่มลูกค้าหลักนั้นเลยสำหรับแผนงานในอนาคตของบิ๊กคีได้มองถึงการขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีสาขาอยู่แล้วที่ลาวสิงคโปร์และแคลิฟอร์เนียส่วนในประเทศเบื้องต้นกำหนดขยายสาขาไว้เดือนละ1แห่งซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเรียบร้อยครับช่างทำกุญแจบิ๊กคีมาช่วยผมแก้ปัญหาการลืมกุญแจไว้ในรถเรียบร้อยแล้วครับแฟรนไชส์บิ๊กคีนะครับมีจุดที่น่าสนใจอยู่อีกอย่างนึงก็คือการมี call center ที่ช่วยแจกจ่ายงานให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ในแต่ละแห่งทำให้แฟรนไชส์แต่ละแห่งนั้นมีงานไม่ขาดมือเลยทีเดียวครับสมาร์ทแฟรนไชส์วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วในสัปดาห์หน้าเราที่ยังคงนำรูปแบบการลงทุนที่สนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ